ผู้ชมคะการแถลงข่าวของคุณสิริชัยในวันนี้นะคะล่าความจริงของเราได้ข้อมูลมาว่าสาเหตุสำคัญมาจากมติกต.หรือว่าคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเขาประชุมกันเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะถ้านอกจากมติของกต.นะคะที่มีมติให้คุณชีพจุลมนรองประธานศาลฎีกาขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่แล้วนะคะคือมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะเรื่องนี้กต.ยังมีมติ14-1ให้ย้ายคุณสิริชัยนะคะไปดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาประธานศาลฎีกาด้วยซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เปิดขึ้นมาใหม่ค่ะและยังมีมติ10-5ให้ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีการกล่าวหาว่าคุณสิริชัยไปเกี่ยวข้องกับการบริหารศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะเรื่องการโอนสำนวนในคดีต่างๆด้วยล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกต.นะคะเรื่องการเปิดตำแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกาให้เทียบกับตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสิริชัยมีข้อกังวลใช่ไหมคะว่าตำแหน่งเนี่ยจะไปอยู่ในต่ำกว่าตำแหน่งเดิมไม่ได้ให้มีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยประกาศกต.ลงนามโดยคุณวีรพลตั้งสุวรรณประธานศาลฎีกาในฐานะที่เป็นประธานกต.ด้วยสำหรับสาเหตุอีกประการหนึ่งนะคะที่จะต้องย้ายนายสิริชัยออกจากตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ก็คือตามโครงสร้างใหม่ของศาลยุติธรรมถือว่าตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์เป็นเบอร์2รองจากประธานศาลฎีกาและผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ก็จะมีสถานะเป็นว่าที่ประธานศาลฎีกาคนต่อไปฉะนั้นเมื่อนายสิริชัยซึ่งมีอาวุโสอันดับ1ในการขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาในปีนี้ไม่ได้รับเลือกจากกต.ให้เป็นประธานศาลฎีกานายชีพจุลมนที่มีอาวุโสลำดับถัดไปได้ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่แล้วจึงต้องเปิดตำแหน่งให้กับผู้พิพากษาที่อาวุโสถัดไปเพื่อที่จะวางตัวเป็นว่าที่ประธานศาลฎีกาเมื่อนายชีพเขาพ้นวาระค่ะและความจริงเรายังไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะพบว่าในระบบศาลไทยปัจจุบันศาลอุทธรณ์เป็นศาลที่มีความสำคัญสูงมากศาลนึงเลยคุณนรินทร์คุณผู้ชมเพราะว่าคดีจำนวนมากเนี่ยจะไปสิ้นสุดที่ศาลอุทธรณ์ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะคะอย่างคดีเลือกตั้งก็คือหมายถึงคดีทุจริตการเลือกตั้งของนักการเมืองคดียาเสพติดคดีคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงศาลอุทธรณ์จะชี้ขาดว่าคดีไหนเป็นคดีคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ซึ่งมันจะส่งผลต่อกระบวนการวิธีพิจารณาที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมากขึ้นนอกจากนั้นค่ะตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์กลางยังเป็นผู้คุมงานธุรการทั่วประเทศเป็นทั้งอุปนายกคนที่1ของเนติบัณฑิตยสภาอีกด้วยค่ะก็ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับเก้าอี้นี้ค่ะ